มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สถาปนาครบปีที่24ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เลยได้ถือโอกาสชวนท่านอธิการบดีกับคณะได้มาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของโครงการศูนย์แพทย์ได้รับฟังการบรรยายแล้วก็ได้เห็นแผนผังกับโมเดลของสถานที่ที่จะก่อสร้างรวมทั้งได้เห็นการทำงานจริงๆในพื้นที่ทั้งในส่วนของการถมดินในส่วนของการตอกเข็มซึ่งยังเป็นระยะเริ่มต้นก็ได้เห็นความก้าวหน้าดีขึ้นตามลำดับแต่แน่ละเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาก็ได้ทราบว่ามีฝนเยอะเพราะฉะนั้นงานดินก็อาจจะล่าช้าแต่ว่าสบายใจที่ได้ฟังจากผู้คุมงานว่าไม่เป็นอุปสรรคของการตอกเข็มแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่างานน่าจะเร่งรัดขึ้นได้เมื่อดินฟ้าอากาศดีขึ้นก็ได้ขอบคุณคณะที่ช่วยให้ได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขอสร้างศูนย์แพทย์สูงขึ้นเพราะว่าเมื่อเรื่องนี้เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยในบางครั้งบางโอกาสก็จะได้ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นเพื่อจะทำให้การสร้างศูนย์แพทย์เป็นไปตามนโยบายถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วก็ในที่สุดประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกฝ่ายฮะมหาวิทยาลัยก็ได้ใช้ประโยชน์บริษัทก่อสร้างก็ดำเนินการก้าวหน้าด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นแล้วก็คงจะต้องเชิญชวนว่าแวะมาเยี่ยมชมกันบ้างก็ดีแต่อย่ามามากจนถึงขั้นเป็นอุปสรรคเพราะการทำงานเขาเนี่ยในพื้นที่ก็จะต้องให้เขาได้รับความสะดวกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่โครงการใหญ่ๆและเป็นที่ปรารถนาของพวกเราก็คงต้องช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุนครับเพื่อให้งานมันบรรลุตามโรดแมปของสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ครับในส่วนสัญญางานก่อสร้างโครงการนะครับเป็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์และระบบสาธารณูปการนะครับตัวอาคารหลักๆของเราที่อยู่ในโครงการเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นตัวส่วนของอาคารศูนย์การแพทย์ตัวองค์ประกอบของตัวอาคารศูนย์การแพทย์จะประกอบไปด้วยตัวอาคารสำนักงานนะครับจะเป็นตึก A นะครับที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นตัวอาคารสำนักงานสูง3ชั้นนะครับตึก B ตึก C ถัดมาเป็นอาคารโรงพยาบาลความสูงในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ10ชั้นนะครับถัดมาเป็นตึก D นะครับตึก D นี้จะเป็นตัวศูนย์บริการทางการแพทย์นะครับจะเป็นความสูงอยู่ที่ประมาณ10ชั้นนะครับแล้วก็ในองค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นตัวตึก E ตึก E เนี่ยเป็นเฟสที่เราจะก่อสร้างภายในอนาคตตอนนี้ในขอบเขตของงานในโครงการเนี่ยจะเตรียมเฉพาะในส่วนของงานเสาเข็มนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวอาคาร F เป็นอาคารเกี่ยวกับพลังงานตัวอาคาร F หลังนี้เราจะซัพพอร์ตทั้งระบบไฟฟ้าและก็ระบบประปานะครับระบบสาธารณูปโภคหลักที่จะซัพพอร์ตให้กับบริเวณอาคารศูนย์การแพทย์ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆในเรื่องของงานภูมิทัศน์จะประกอบไปด้วยลานพาซ่านะครับจะเป็นตาสัญลักษณ์ของมวร.อยู่ทางด้านหน้าของตัวตึก A นะครับแล้วตัวถนนและก็ลานจอดรถทั้งหมดนะครับที่อยู่ในโครงการสำหรับส่วนที่2จะเป็นส่วนของอาคารที่พักบุคลากรจะมีกลุ่มอาคารที่เป็นอาคารชุดประกอบด้วย5หลังนะครับหลังแรกจะเป็นตัวอาคารชุดสำหรับ
บุคลากรโสดสูง4ชั้นนะครับถัดมานะครับที่อยู่หลังนี้เนี่ยจะเป็นตัวอาคารชุดสำหรับบุคลากรโสดสูง3ชั้นนะครับที่เห็นถัดมา1 2 3ที่อยู่ด้านบนอันนี้อยู่นอกขอบเขตสัญญาจะไม่อยู่ในสัญญานี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาคารชุดบุคลากรมีครอบครัวนะครับจะมีอยู่ทั้งสิ้นอยู่3หลังนะครับ3หลังคือ1 2 3หลังที่4เป็นงานที่จะสร้างภายในอนาคตจะไม่อยู่ในโครงการนี้นะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยบ้านพักความสูง2ชั้นจำนวน25หลังนะครับแล้วก็ในภาพรวมของทั้งบริเวณที่พักบุคลากรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยงานภูมิทัศน์และงานถนนโดยรอบรวมถึงลานจอดรถนะครับขอบเขตสัญญาหลักๆของโครงการเราก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสัญญานี้นะครับเราสัญญาก่อสร้างของเราเนี่ยเรามีมูลค่างานก่อสร้างในภาพรวมอยู่ที่ 2,128 ล้านโดยมีผู้รับจ้างงานก่อสร้างเป็นบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนแล้วก็มีนิติบุคคลร่วมทำงาน PQTS เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างนะครับระยะเวลาการก่อสร้าง 1,400 วันเริ่มวันที่30เดือนกรกฎาคม2558สิ้นสุดสัญญาวันที่29เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2562นะครับสำหรับผลงานในภาพรวมของโครงการนะครับณปัจจุบันที่เราสรุปผลงานณวันที่27ที่ผ่านมานะครับผลงานในภาพรวมเนี่ยเรามีผลงานการก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 2.61 นะครับจากแผนงานที่วางไว้คือร้อยละ 3.89 ก็คือต่ำกว่าแผนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.266 นะครับส่วนที่ต่ำไปจากแผนเนี่ยสืบเนื่องมาจากสองส่วนหลักก็คือส่วนแรกก็คือในเรื่องของงานเริ่มถมดินคือตามแผนเนี่ยเราเริ่มถมดินจะต้องเริ่มตั้งแต่ประมาณหลังสิงหาคมไปแต่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้รับเหมาเตรียมในเรื่องของเครื่องจักรพอเข้ามาช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนเริ่มมีฝนตกจนถึงปลายปีนะครับกว่าจะเริ่มงานคือเดือนประมาณปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเราถมได้นิดหน่อยแล้วก็ประกอบช่วงนั้นฝนตกชุกมาถมได้ทีประมาณกลางเดือนมกราคมของปีพ.ศ. 2559นะครับก็เสียเวลาช่วงนี้ไป 2-3 เดือนระหว่างนี้หลังจากเราเริ่มถมดินได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการทำไพลอตพายการทำไพลอตพายก็คือการทดลองตอกเพื่ออย่างความยาวเสาเข็มว่าหลังจากที่เรากำหนดในแบบไว้18เมตรเนี่ยใช้จริงเราจะใช้ความยาวประมาณสักเท่าไหร่หลังจากเราทำไพลอตพายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสาเข็มในบางอาคารซึ่งเป็นอาคารส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เสาเข็มที่ยาวขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่มาว่าเราต้องมาพิจารณาความยาวในเรื่องของความยาวเพิ่มก็หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็เร่งรัดในส่วนของงานถมดินเข้าไปเนี่ยเราสามารถเริ่มตอกเข็มได้ประมาณต้นเดือนมีนาคมณปัจจุบันนี้ภาพรวมของงานเสาเข็มเนี่ยเราได้ประมาณร้อยละ 10.7 ส่วนผลงานที่เลทไปจากสัญญาเนี่ยเราคาดว่าเราจะเร่งรัดแล้วก็เราจะเสร็จในเรื่องของงานเสาเข็มเนี่ยน่าจะประมาณเดือนมิถุนายน2559นะครับในส่วนของงานถมดินเนี่ยถมดินเนี่ยแยกเป็น2พื้นที่หลักๆคือถมดินที่เป็นส่วนของเป็นก่อสร้างตัวตึกนะครับตรงนี้เราคาดว่าประมาณกลางปีนี้เราน่าจะถมดินค่อนข้างจะใกล้เคียง ก็คือไม่มีปัญหาต่อการทำงานแต่ในเรื่องของมันจะมีการถมดินเพื่อปรับระดับอีกทีเนี่ยช่วงก่อนส่งงานซึ่งตรงนั้นจะเป็นช่วงท้ายๆของโครงการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานถมดินงานถนนตรงนี้เป็นงานถมดินที่ตามแผนเนี่ยจริงๆเราจะเริ่มประมาณปี2559แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราสามารถเริ่มได้เนี่ยเราก็ดึงงานตรงนี้มาเริ่มก่อนเพื่อชดเชยกับเวลาที่เราเสียไปจากงานถมดินของตัวอาคารที่ช้าอยู่นะครับตรงนี้ตอนนี้ตามโปรเซสเราก็ทำได้เร็วกว่าแผนงานนะครับซึ่งตรงนี้ไอ้เรื่องของงานถมดินที่เราทำในส่วนของถมดินตัวถนนเนี่ยก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนงานก็คิดว่าในภาพรวมกับแผนงานที่เราล่าช้าอยู่ประมาณร้อยละ 1.28 เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะไล่ทันได้ประมาณ4เดือนนะครับคิดว่าเราก็น่าจะทันเข้ามาในแผนเดิม